สวัสดีครับผู้เบาผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจ้อยๆมาแล้วครับเบาเต๋อคนซื่อทีมงานฮัลโลอาเซียนครับเบาภูมิใจเบาเอกเบาขี้ดื้อนะครับมาพร้อมกันมื้อนี้4สหายเนาะกับทีมงานเบานัวหัวม่วนนะครับพากันออกล่าความฝันนะครับกับหาดนี้ฮะภูมิใจหาดทรายทองท้ายเมืองหาดทรายทองเนาะหาดทรายทองสีโคตบูนหาดทรายทองสีโคตบูนครับแม่นบ่ครับหาดทรายทองสีโคตรตะบูนครับพี่น้องครับนี่อยู่นี่มีครบหลากหลายทุกรูปแบบนะครับได้บัดทุกอย่างมาลงในหาดนี่ครับหาดนี่เกิดขึ้นนะครับหลังจากงานออกพรรษาครับพี่น้องครับหลังจากงานออกพรรษาแล้วนี่หาดนี่มันก็สิเกิดขึ้นเด้เกิดขึ้นแบบใดครับน้ำมันก็สิลดลงนะครับน้ำลดลงตอนช่วงน้ำขึ้นมันก็พาเอาขี้ดินทรายมาพร้อมนะครับมากองอยู่นี่เพราะว่าทางใต้สิเป็นฐานดินทรายพวกทรายพวกอย่างที่มันน้ำมันก็สิมากองกันอยู่นี่ล่ะก็เป็นเกาะเป็นดอนเนาะเป็นเกาะเป็นดอนยืนมองนี่แหละนะครับก็เลยว่าเออมันก็มีหาดทรายขึ้นมาเฮากับมาได้มาอาศัยนะครับเล่นนะได้มาอาศัยเล่นได้มาอาศัยย่างเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจัดการกับอุปกรณ์อีกสักหน่อยนึงนี่ไปไปโอ้นี่นะครับพอกำลังถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายความหักของเขาเนาะเขาสิแต่งงานนะครับมาถ่ายรูปงานแต่งงานก็ได้นะครับหรือสิมาตั้งแคมป์รอบกองไฟคือเฮากำลังสิไปนี่ก็ได้นะครับบรรยากาศโดยรอบเนาะครับบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวเราเตะสิภาพเบิ้งบรรยากาศโดยรอบสักกันเนาะนี่คือบรรยากาศโดยรอบเราสิได้ลุยลงไปแล้วนี่ลุยน้ำลงไปแล้วนี่พื้นทรายพื้นทรายนี่น้ำมันยังบ่แห้งบ่ได้มันเป็นน้ำอยู่นะครับในทรายที่ขอดเกือบแล้วมันเปียกถอดเกือบก่อนด้วยไปต่อโอ้ยเบิ่งฟ้าบ่มีน้องเลยคักขนาดฟ้าจำน้ำใสๆครับน้ำใสๆเลยน้ำใสๆเลยพี่น้องทักกำลังเลือกสถานที่กันอยู่โอ้มีรถลงมาแล้วมั้ยนี่รถลงมาเป็นรถออฟโรดนะฮะเป็นรถออฟโรดสุดยอดเลยบรรยากาศดีขนาดเลยห้อยตีนนกเนาะอ
สุดยอดเลยเอาละถึงสถานที่ได้ละได้สถานที่ละเนาะในสถานที่ที่เฮาสินั่งกันแล้วรับประกันเลยว่าเปียกแน่ๆดะไม่ยังฮะยังเป็นไงรถอีกน้ำหมดละโอ้หัวกะโหลกวะในคำน้ำใครโอ้คักแหละเลยน้ำโอ้น้ำเย็นขนาดมองนี่น้ำเย็นขนาดไรพี่น้องเย็นแล้วก็ใสเนาะน้ำไหลโอ้มีบาทของได้ดิปวดที่ไปจะไปไกลปวดในน้ำหือคือน้ำโอ้ท่านหารมีเงินอยู่ 4-5,000 บาทเลยเขาใส่ไปไงยักษ์ใส่ไปยึดพี่อย่างวะแห้งเสยว่ะคุ้มแอปเด้งเสยนี่อย่างวะแอบมันเด้งยังไม่ได้อัปเดตป่ะพอละคืนพอละได้เลยจะมียังตั้งไฟละตั้งไฟละโดยบ่าวภูมิใจภูมิใจพิธีเหรอวะพูดเบาขี้ดื้อครับทรงพลังบอกกี่ดื้อเป็นแซมสั้นเบาอีกแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งอยู่หุ่นไกลๆพี่น้องกลุ่มนี้กำลังท่านลูกค้าเล่าอ่ะกำลังม่วนในการดิบกำลังม่วนในการดิบแต่ยังมากน้ำอยู่เก้านาทีละพ่อก็ได้เนาะเก้านาทีละเนาะโอ้ยใหญ่แท้ๆลูกพี่บุเฮ็ดหิ่งใส่ได้ซะหิ่งข้างข้างปลาฮะนะตอกไม้เพชรเป็นหิ่งสามเหลี่ยมโอ้คักขนาดภูมิภาพงามขนาดในภาพภาพงามอย่างนั้นมันหลอกตาไว้มันวายงามอยู่เลยเนาะมันเด่นนะสมลงไหลบางคนนะลงไหลได้บางคนสมราคามันได้ภูมิไหมสมราคามันได้พี่เอ๋จุดเด็ดมันอ่ะวายวายพอมีกล้องตัวเดียวสูงมันจะโผล่หอมกล้องหอมโกโปรนี่มันวะมันสูงมันเรื่องวายอ่ะ
ขาดเลยหรือไง